คือเขาเคลมว่าคอลลาเจนตัวนี้นะคะช่วยยกกระชับใบหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับส้มอีกแล้วในช่องรัสิตาโปรเฟชชั่นแนลนั่นเองอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ส้มด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางช่องเราได้ลงนะคะวันนี้นะคะส้มก็มีผลิตภัณฑ์มาแนะนำให้กับทุกคนอีกเช่นเคยค่ะแต่มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส้มเชื่อว่าหลายๆคนนะอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะมันอาจจะดูธรรมดานะแต่มันไม่ธรรมดาเออมันคืออะไรไปดูกันเลยนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่ส้มพูดถึงนะคะก็คืออันนี้เลยคอลลาเจนค่ะทุกคนนี่นะคะเคยเห็นไหมคะส้มคิดว่าทุกคนยังจะไม่เคยเห็นเพราะมันเป็นช่วงครั้งแรกในเมืองไทยเนาะที่คนไทยนะคะนำเข้ามาเองนะคะนำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์เป็นของสวิตเซอร์แลนด์ผลิตจำหน่ายในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่คนไทยนะคะนำเข้ามาแล้วตอนนี้มีอย.ของไทยรองรับด้วยแล้วตัวนี้นะได้รับอย.จากทางองค์การอาหารและยาของยุโรปเรียบร้อยแล้วนะคะและเป็นของสวิตเลยไม่ใช่เป็นของไทยผลิตนะคะเป็นของสวิตแล้วนำเข้ามานะคะมันคือคอลลาเจนแต่ที่ต้องบอกว่ามันไม่เหมือนกับคอลลาเจนอื่นๆนั่นคือเขาเคลมว่าคอลลาเจนตัวนี้นะคะช่วยยกกระชับใบหน้ายกกระชับใบหน้าทุกคนบอกเฮ้ยมีด้วยเหรอมีจริงๆค่ะทุกคนส้มให้ดูตรงนี้ค่ะนี่เห็นไหมคะตรงเนี้ยเขาเป็นเหมือนสัญลักษณ์เลยว่าเนี่ยมันเป็นบิวตี้คอลลาเจนเห็นไหมคะเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้ว่าเป็นบิวตี้นะคะเป็นคอลลาเจนแล้วก็เป็นตัวเนี้ยก็จะเป็นยกกระชับใบหน้าอันนี้ก็จะเป็นภาษาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะอันเนี้ยเราอ่านไม่ออกเราอย่าไปดูมันเลยนะคะอ่ะคอลลาเจนตัวนี้ยี่ห้อสวิตเอเนอร์จีนะคะคือจะบอกว่าเฮ้ยมันเลิศมากๆค่ะทุกคนนะคือส้มอ่ะเขาส่งมาให้ส้มลองแล้วส้มก็กินก่อนประมาณ7 วันแรกที่ส้มรู้สึกนะคือเราเป็นคนจับหน้าอยู่ตลอดเวลาบอกเลยเราจะสัมผัสได้เลยว่าหน้าเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเวลากดอ่ะส้มจะจับหน้ากดๆไปแบบนี้ค่ะคือ7วันแรกอ่ะที่กินส้มรู้สึกเลยว่าหน้ามันเด้งหน้ามันแน่นขึ้นเพราะปกติเรานวดอ่ะหน้าเรากระชับอยู่แล้วแต่มันไม่ค่อยมีความแน่นทุกคนเพราะว่าส้มไม่ค่อยได้กินของพวกนี้แล้วก็เราก็คิดว่าการนวดหน้าเนี่ยมันกระชับอยู่แล้วก็คือมันดีมันกระชับอยู่แล้วแต่พอเราจับไปใต้ชั้นผิวมันก็ยังมีจุดที่ต้องเติมต้องแก้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าไอ้คอลลาเจนตัวเนี้ยนะคะตัวนี้นะคะไอ้สวิตเอเนอร์จีเนี่ยมันจะมาช่วยพอเหมือนแบบส้มนวดหน้าไปด้วยแล้วกินตัวเนี้ยไปด้วยค่ะทุกคน7วันแรกนะคือแบบเฮ้ยคือกดลงไปที่ผิวมันนุ่มมันเด้งมันแน่นจริงๆค่ะทุกคนปกติผิวส้มจะไม่เป็นอย่างนี้นะเวลากดมันจะวุบไปเลยแต่อันเนี้ยเวลากดสัมผัสเราจะรู้สึกความแน่นแล้วหน้าค่ะทุกคนผิวมันเด้งอย่างเงี้ยเลยอ่ะเนี่ยเด้งอย่างนี้เลยคนที่เจอส้มอ่ะคือเมื่อก่อนเนี้ยที่เจอก่อนหน้านี้แล้วก็มาเจอนะบอกว่าทักทุกคนว่าเฮ้ยหน้าดีขึ้นผิวหน้าเหมือนแบบมันเปล่งออร่านะคะแล้วก็ที่สำคัญนะหน้ามันดูแบบได้รูปนะคะดูกระชับนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนริ้วรอยเล็กๆอ่ะมันดีขึ้นเนี่ยทางตาหรืออะไรที่มันดีขึ้นคือหลายคนบอกว่าส้มอาจจะนวดหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือนวดอะนวดจริงส้มดูแลตัวเองอยู่แล้วส้มนวดอยู่แล้วแต่ว่าบางทีอะริ้วรอยเล็กๆอะริ้วรอยเล็กๆอะมันก็ยังมีแบบหลงเหลืออยู่บ้างอะไรเงี้ยค่ะเจ้าตัวเนี้ยเหมือนมันมาช่วยให้แบบcover งานของเราอะให้มันดีขึ้นแล้วส้มรู้สึกเลยว่าผิวตัวนะคะผิวผมเล็บคือแบบมันแข็งแรงขึ้นเพราะปกติอะเล็บส้มจะเปาะง่ายมากๆทุกคนแล้วเราอยู่กับงานนวดอย่างเงี้ยค่ะเรานวดหน้าหรือว่าเราไปจับครีมอะไรบ่อยๆแล้วเราเป็นคนที่เล็บเราไม่โอเคอยู่แล้วแล้วผมร่วงหลังจากนั้นที่เรากินอะมันช่วย cover ทั้งหมดเลยนะคะส้มรู้สึกว่ามันดีจริงๆนะคะตัวนี้ดีจริงๆนะคือยกกระชับใบหน้าก็เวิร์กว่าแบบมันเลิศแล้วมันก็ช่วยในเรื่องของผิวพรรณเราทั้งตัวเลยนะคะส้มก็เลยรู้สึกว่าปื้มมันมากแล้วก็อยากรีวิวให้กับทุกคนนะคะว่าเออมันดีจริงๆลองไปซื้อหามาทานกันดูนะคะตัวนี้นะ Sweet Energy เดี๋ยวส้มจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะถ้าใครสนใจคราวนี้ตัวนี้หลายๆคนอาจจะงงว่ามันคือข้างในมันเป็นยังไงนะคะข้างในมันเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเป็นเม็ดฟูค่ะบรรจุในนี้20เม็ดนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่เป็นเม็ดแบบนี้เลยกลิ่นหอมมากไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะเม็ดฟูก็จะเป็นแบบนี้แล้วค่ะเสร็จแล้วเราใส่ในน้ำนี่แล้วเราใส่ไปเลยนี่นะคะมันก็จะเป็นฟูขึ้นมาแบบนี้ซึ่งหาได้น้อยนะเม็ดฟูแล้วก็เป็นแบบคอลลาเจนที่มาจากต่างประเทศนะคะก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เหมือนเขาทำมาเพื่องานบิวตี้โดยเฉพาะนะคะอ่ะคราวนี้ระหว่างที่เรารอมันละลายเนาะเรามาพูดถึง
ความแบบเด็ดของมันดีกว่าที่มันแตกต่างจากตัวอื่นอันนี้ที่เขาส่งข้อมูลมาให้คือเขาบอกว่าเหมือนมันเป็นแบรนด์ของคุณหมอที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็ได้รับการผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานของสวิตเซอร์แลนด์อีกเช่นกันนะคะคนไทยเป็นคนนำเข้ามาตอนนี้ได้รับอย.ของไทยแล้วก็ทางยุโรปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องมาตรฐานนะคะต่อมานะคะความเด็ดของเขาอีกก็คือเขามีโมเลกุลที่ค่อนข้างเล็กแบบเล็กมากๆทุกคนคือประมาณ200ดาลตันซึ่งมันจะซึมได้ง่ายคือซึมได้ง่ายมากๆคือเวลาเรากินเข้าไปร่างกายจะดูดซึมไปใช้ได้เลยคือโมเลกุลมันเล็กมากๆอะค่ะทุกคนคือเหมือนบางทีเรากินคอลลาเจนที่เป็นเม็ดหรืออะไรบางอย่างหรือยี่ห้ออื่นอะเนาะเราบางครั้งเขาก็ไม่ได้บอกข้อมูลเราตรงนี้แต่อันเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นไฮโดรคอลลาเจนคำว่าไฮโดรอะค่ะคือมันจะซึมเร็วคือร่างกายดูดไปใช้ได้เร็วอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเวลาเรากินเข้าไปแล้วมันเป็นน้ำเป็นเม็ดฟูด้วยนะคะมันก็จะซึมไปใช้ได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะช็อตเด็ดของเขาอีกอย่างนึงก็คือเหมือนมันเป็นคอลลาเจนที่ดูแลผิวหย่อนคล้อยแล้วก็ยกกระชับใบหน้าโดยเฉพาะหรือส้มเรียกมันว่าคอลลาเจนยกหน้าค่ะทุกคนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เรากินแล้วเราได้ผลแบบนั้นจริงๆเนาะก็แต่ในความคิดเห็นของส้มนะในความคิดเห็นของส้มนะส้มรู้สึกว่ามันไม่ได้เข้าเคมา7วันแต่ว่ามันแล้วแต่บุคคลถ้าคุณยังอายุน้อยๆหรือธรรมดาเนี่ย7วันคุณอาจจะเห็นผลเลยนะคะแต่ถ้าเราอายุมากหน่อยส้มแนะนำให้ลองกินสักประมาณเดือนหนึ่งหรือ20วันหรือจบ1หลอดคุณจะรู้สึกเลยว่ามันเริ่มดีขึ้นไม่ใช่เขาบอกว่ามันเป็นคอลลาเจนยกหน้าน้องส้มคะพี่ลองซื้อมากินแล้วทำไมหน้าพี่ไม่ยกสักทีคะคือส้มต้องบอกก่อนค่ะทุกคนคือเวลาที่เรากินเข้าไปอ่ะมันไม่ได้ไปทำให้หน้าเราเปลี่ยนจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่งนะแต่มันไปช่วยเสริมสร้างผิวของเราให้มันเด้งมันแน่นมันแข็งแรงมันก็ไม่เกิดการหย่อนคล้อยง่ายมันป้องกันมันชะลอวัยมันทำให้ผิวเรามีออร่าทำให้หน้าเราสึกกระชับขึ้นนะคะซึ่งตัวอื่นยังไม่มีนะคะซึ่งตัวอื่นคอลลาเจนตัวอื่นที่ส้มเห็นหรือเคยกินมายังไม่มีเนาะนะคะลองดูส้มเชื่อว่าบางคนอ่ะดูแลตัวเองอยู่แล้วถ้าเราดูแลตัวเองอยู่แล้วเราเลือกให้มันถูกวิธีแล้วมันจะได้เห็นผลเร็วอย่าไปเสียเวลากับอะไรที่มันแบบมันไม่ได้ผลนะเนาะดูแลตัวเองหน่อยนะคะดูแลตัวเองหน่อยนะก็นั่นแหละมาแนะนำให้ฟังกันนะคะก็จะละลายหมดแล้วค่ะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคือกลิ่นนะไม่มีกลิ่นคาวใดๆค่ะเหมือนกลิ่นเหมือนน้ำผลไม้เลยนะคะก็จะเป็นใสๆแบบนี้ไม่มีการตกตะกอนใดๆนะคะแล้วก็กินได้เลยนะคะเนี่ยมันก็จะใส่น้ำเย็นถ้าเป็นส้มคงจะกินช่วงก่อนนอนนะคะแต่ถ้าใครแบบเขาเรียกว่าไม่สะดวกจริงก็เป็นตอนเช้าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเลิศมากกลิ่นดีมากๆนะคะก็ไปลองกันดูค่ะทุกคนนะวันนี้ส้มลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรมาแนะนำอีกก็อย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ส้มไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย